สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่มานึ่งข้าวเหนียวไมโครเวฟนะคะเห็นไหมคะง่ายๆข้าวเหนียวไม่ต้องแช่นะคะไม่ต้องแช่ค้างคืนค่ะหมายถึงนะคะเราแค่มาแช่หน่อยเดียวกับน้ำร้อนแล้วออกมาจะสุดยอดมากค่ะ10นาทีค่ะเพื่อนๆ10นาทีนะคะเห็นไหมคะเอาเข้าไมโครเวฟ10นาทีร้อนๆเลยค่ะวันนี้เมนูข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะไก่กำลังย่างอยู่ในเตาอบค่ะข้าวเหนียวก็ไมโครเวฟง่ายๆเลยI tell them how easy I made it in microwave. 10 minutes. เหมือนร้านอาหารไทยในต่างแดนเขาทำกันนะคะเขาไม่ได้นึ่งหรอกค่ะเขาทำแบบที่ไก่ทำนี่นะคะเพราะเมื่อก่อนที่ไก่เคยทำร้านอาหารเดี๋ยวเราจะรออีกอันต่อไปเดี๋ยวเจ๊ไก่จะโชว์ว่าจะทำยังไงนะคะชามแรกเสร็จไปนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาคิงฟิล์มค่ะเอาคิงฟิล์มนะคะมาคิงใส่ไป7นาทีนะคะ7นาทีแล้วก็ออกมากลับแล้วก็ใส่ไปอีก3นาทีนะคะถ้าเราจะกด6ก็ได้ค่ะ6นาทีไปเลยรอ6นาทีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆพอ6นาทีผ่านไปนะคะ6นาทีผ่านไปแล้วก็ออกมาเอาเข้าออกมาคนนะคะเหมือนกับมาสายบ้านเราเอาข้าวเหนียวมาสายเอาออกมาคนเสร็จเราก็เอากลับเข้าไปอีก4นาทีค่ะเอากลับเข้าไปอีก4นาทีนะคะเพื่อนๆจ๋าง่ายนิดเดียวค่ะอยู่ต่างแดนค่ะทำง่ายๆนะคะอีก4นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะ4นาทีโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะ10นาทีนะคะ10นาทีข้าวเหนียวของเราร้อนๆค่ะมาเปิดดูสิแทมแทรแลมแท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 รมสายสิคะสายข้าวเหนียวสิคะดูสิคะเพื่อนๆจ๋าสวยไหมสวยไหม10 minutes yummyNo need to be have anything to do. It just do in microwave นะคะหนึ่งใน microwave เรานี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากมายก็ได้ทานข้าวเหนียวร้อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองชิมดูสิยัมมี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่กระติบกันนะคะ10นาทีเองค่ะ10นาทีนะคะข้าวเหนียวของเราสุดยอดไหมคะเพื่อนๆใส่กระติบใหญ่ด้วยกระติบเล็กด้วยนะคะ
ติ๊บกับติ๊บข้าวบ้านอีสานพอกระเทินค่ะไม่ได้กินข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะแต่ก็มีกระติ๊บข้าวค่ะให้ลูกตอนลูกเล็กๆแต่เขาลากกระติ๊บข้าวเลยค่ะโอ้ยหกมันป้าป้อนหลานนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า10นาทีเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะผลงานของเราค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเอาใส่ไมโครเวฟแค่10นาทีก็ข้าวเหนียวเราก็จะออกมาเป็นขนาดนี้เลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไก่กันค่ะวันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆจากเตาเลยนะคะเพื่อนๆรับทานหม่ำได้แล้วค่ะหม่ำได้แล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะชีวิตครัวไก่บ้านค่ะคนต่างแดนใครก็ทำได้ถ้าเจ๊ไก่ทำได้เพื่อนๆต้องทำได้นะคะง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ